การชกมวยก็คือการต่อสู้โดยใช้อวัยวะที่คนเรามีอยู่ตามธรรมชาติเป็นอาวุธจึงอาจกล่าวได้ว่าคนทุกชาติทุกภาษาต่างก็รู้จักต่อสู้ในทำนองนี้ด้วยกันทั้งนั้นสำหรับมวยไทยถือได้ว่าเป็นวิชาการต่อสู้และป้องกันตัวที่บรรพบุรุษไทยเราได้สืบทอดสั่งสมและพัฒนามาจนมีลักษณะเป็นศิลปะประจำชาติอย่างหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากมวยไทยเรามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากมวยสากลนั่นคือมวยไทยไม่ได้ใช้แต่เพียงหมัดหรือกำปั้นเท่านั้นแต่มีการใช้ทั้งมือเท้าเข่าและศอกนักมวยที่ชกมวยไทยจึงต้องเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวและใช้ความคิดในขณะต่อสู้ด้วยภาพบันทึกประวัติศาสตร์ตอนนี้เป็นการชกมวยแบบมือเปล่าที่ยังมีอยู่ในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งสมัยนั้นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงมีอยู่หลายคนอาทิวันเมืองจันทร์เติมบุญโยบลประดิษฐ์ลิ้มประยูนหรือนักมวยดังของภูธรก็เช่นวิชัยผู้ประเสริฐแห่งภูเก็ตเป็นต้นหนังสือชื่อมวยไทยย่อศิลปะการต่อสู้ของปัญญาไกรทัศน์เล่าถึงความเป็นมาของมวยไทยตอนหนึ่งว่าการฝึกหัดชกมวยไทยแต่เดิมคงมีการฝึกฝนในหมู่ทหารควบคู่ไปกับการฝึกเพลงดาบในยุคแรกๆการชกมวยไทยจึงใช้กำปั้นรุ่นๆเท่านั้นต่อมาจึงได้พัฒนาจากการใช้มือเปล่ามาเป็นการคาดเชือกซึ่งสันนิษฐานว่าคงเริ่มใช้กันราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยใช้ผ้าดิบหรือบางครั้งก็เป็นเชือกพันมือจนกระทั่งมาถึงเวทีหลักเมืองก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจขึ้นเมื่อนายเจียแขกเขมรขึ้นทาบรัศมีนายแพรเลี้ยงประเสริฐผลการต่อสู้ครั้งนั้นนายเจียถูกชกตายนับแต่นั้นเป็นต้นมามวยไทยก็เลิกการคาดเชือกมาสวมนวมแบบสากล